ได้เข้าไปดำเนินการนะครับในกลางตอนที่กำลังจับกลุ่มอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชนะครับกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับโดยผู้เสียหายเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเนี่ยนะเขาก็มาร้องทุกข์แล้วก็กราบโทษกับทางท่านอธิบดีกรมอุทยานว่าเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะไม่ต้องถูกโยกย้ายตำแหน่งนะครับหรือสับเปลี่ยนกำลังในหน่วยงานนั้นนะครับโดยมีการเรียกรับเงินไปยังหัวหน้าหน่วยงานซึ่งก็เป็นสำนักภายใต้กรมแล้วก็หน่วยงานย่อยภายใต้กรมนะครับแล้วแต่กรณีว่าหน่วยไหนเรียกรับเท่าไหร่นะครับก็เรียกอยู่รายละประมาณ200,000-300,000 บาทนะครับอันนี้จะเป็นเคสหนึ่งนะครับผมที่ทางอธิบดีเนี่ยไปเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานทุกทั่วประเทศเลยนะครับก็ปรากฏว่าทางผู้เสียหายเนี่ยก็มาร้องทุกข์กับตัวเราก็จัดให้มีการร้องทุกข์ที่ทางปปร.นะครับโดยท่านดวงศรีจรูญเกียรติในวันที่26 ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเราก็วางแผนการดำเนินการจับกลุ่มนะครับผู้เสียหายนะครับว่าอันนี้เป็นเคสหนึ่งนะครับของที่มีหลายเคสมีการเรียกรับจำนวนเงิน98,000 บาทนะครับเพื่อดำเนินการกับใครการอะไรนะเราก็มีการถ่ายเอกสารตัวบัตรว่าเป็นอันโดยวันที่เด็ดตัวเนี้ยนะครับเวลาประมาณ9:10 นนะครับซึ่งได้มีการสต๊อกของแต่ระหว่างการคณะของปปตรและก็ผู้ช่วยปปตรนะครับผมก็เข้าไปในพื้นที่กบอย่างท่าสัตว์ป่านะครับเพื่อนแกนำเงินสดในระบบที่ทำมาด้วยนะแล้วก็ขายด้วยฐานด้วยทำเลยให้ผู้เสียหายผู้เสียหายเข้าไปนะครับก็ถือซองเงินสดเนี่ยนะครับเข้าไปในห้องพักที่นี่นะครับแล้วก็ได้มีการลงทุนภาพนะครับมีชื่อเสียงในการเจรจาต่อรองเรียกรับว่าแต่ละหน่วยนะครับมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงเรียกรับหน่วยละเท่าไหร่เราเป็นพยานฐานชนีแล้วก็จะมีการส่งมอบในการที่ดีนะครับซึ่งก็มีหลักฐานเป็นซองรวมทั้งเงินบาทโอกาสเกิดไม่ได้รับเงินเสร็จปุ๊บเก็บไว้นะครับพอได้ถึงเวลาที่นัดหมายกันนะท่านตำรวจทางปปตรแล้วก็ทางปปชนะครับก็ได้เข้าไปดำเนินการนะครับแจ้งเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมว่าได้รับการตรวจสอบโทษแล้วก็ตรวจค้นในห้องทำงานซึ่งก็ได้ดำเนินการตรวจค้นแล้วก็ไปพบเงินสดก็คือจำนวน98,000 บาทวางอยู่ที่โต๊ะงานของนายที่ดีแต่การตรวจปุ๊บก็มีการขยายผลไปตรวจในห้องเขาก็ไปพบเงินมีเซฟด้วยในที่โต๊ะทำงานด้วยบางส่วนนะครับรวมเป็นเงินสดจำนวนเกือบ5,000,000 บาทในห้องนะครับก็เป็นการแจ้งนะครับแจ้งทราบถึงสิทธิท่านแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการนำตัวท่านมานะครับเพื่อทำการเรื่องนี้แต่มันขอเป็นการประกันตัวใช่ไหมครับก็ในการประกันตัวนะครับก็เป็นการท่านครับให้การพิเศษนะครับโดยอ้างว่าในการรอบซื้อรอบแข่งกับกลุ่มก็ไม่เป็นไรครับนั่นก็เป็นข้อที่จริงที่จะต้องไปว่ากันนะครับในส่วนของเราที่เป็นผู้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับการร้องทุกข์กับโทษและต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็ในเรื่องนี้ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการที่ทางท่านผู้ดีทราบแล้วนะครับว่าเป็นพนักงานเรียกรับประโยชน์รับทรัพย์สินนะครับหรือเบื่อเป็นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยชอบเพื่อทำการหรือไม่ทำการในใดใดตัวหนึ่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่เป็นตามกฎหมายมาตรา149เพราะฉะนั้นก็เป็นความผิดการที่พนักงานปฏิบัติหรือเราไม่ใช้เวลาที่โดยทุจริตตามมาตรา157นะครับประกอบกับกฎหมายปปช.ด้วยนะครับในเบื้องต้นทำผู้ต้องหาอย่างปฏิเสธการถูกจับนะครับก็ในการเข้าดำเนินการนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกองการสอบสวนกลางนะครับทางปปช.นะครับที่ได้ร่วมดำเนินการกันนะครับตำรวจสภ.บางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนำกำลังเข้าจับกุมในพื้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีโดยควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดอายุ44 ปีไปโรงพักเพื่อตรวจปัสสาวะภายหลังพบว่าเป็นสีม่วง
แต่ฝ่ายเจ้าอาวาสกลับไม่ยอมรับและอ้างว่าต้องให้โรงพยาบาลตรวจเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปตรวจยังโรงพยาบาลตามขั้นตอนและพบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายจริงขณะเดียวกันยังได้ตามไปค้นกุฏิพบยาบ้า198เม็ดและอุปกรณ์การเสพทำให้เจ้าอาวาสจำนนด้วยหลักฐานและยอมรับสารภาพโดยอ้างว่าซื้อยาบ้ามาเสพเองและไม่ได้ขายให้ใครส่วนเหตุที่ซื้อมาจำนวนมากก็เพราะจะได้ไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและคุมตัวไปให้ศึกก่อนส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับคดียาเสพติดหรือหลบซ่อนอยู่หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดยาวิการโยมโยต้องมีหมายค้นตามเรื่องได้ใช้ฉันก็ต้องมีสิทธิ์ของฉันได้อะไรหรือกฎหมายเนาะใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้พรุ่งนี้ก็ค้นได้เขาใช้ยังอยู่พวกยศก็เฝ้าเลยประกอบกับมีเหตุอันควรสงสัยเชื่อได้ว่าเฝ้าเลยจะค้นจะเฝ้าค้นนั่นจะถูกโยกย้ายถูกซ่อนทำลายไม่ทำลายไม่ได้ทำให้เขาจะไม่ได้ฆ่าไปฆ่าไปเปลี่ยนไม่ได้เขาจะไม่ได้ฆ่าไปนี่อำนาจบัตรปวส.แล้วยาวิการได้ป่ะมันไม่ได้อยู่แล้วยมยาวิการเนี่ยยาวิการมาแต่ยมมาถึงเนี่ยแต่เมื่อเย็นหงเย็นแล้วเป็นพยานผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานพวกผมมาตั้งแต่ตอน4โมงไม่ใช่โยมไม่ต้องตรวจให้ฉันให้เจอก่อนแล้วจะมามีมาจริงๆมันต้องมีหมายสารไม่ใช่จะมาค้นใครทรงเด็ดตายไม่ได้หรอกวันไหนโยมอ่ะโยมก็ทำเปล่าจริงอ่ะแม่ท่านมาไม่ใช่ไม่มามาฉันให้ค้นอยู่แล้วความจริงอ่ะแต่โยมต้องมีหมายมาฉันก็เฝ้าไว้ฉันไม่ได้เข้าไปในห้องมันจะทำลายอะไรหรือยังไงร้อนแน่หรอกสบายดีแย่อ่ะจะไปตรวจกันหรอจะตรวจเรื่องกันตรวจเออก็หรอท่านหลายใจบ้างนะฉันก็ให้เขาอยู่แล้วญาติโยมเนี่ยท่านดูคนห้องคงมุติอื่นโยมเลยโยมก็ต้องมีหลายคนแล้วพูดกลับไปกลับมาไม่ใช่กลับไปกลับมาก็ย้อนอยู่แล้วไอ้ตัวก็ฉันไม่ปวดอ่ะฉันก็โยมถ่ายไว้เลยเนี่ยนักข่าวถ่ายไว้เลยฉันก็ย้อนอยู่แล้วฉันย้อนมันคนได้ไม่ย้อนก็ว่าไปเนี่ยนักข่าวถ่ายเลยยังไม่ค้นแล้วใช่ไหมคะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมค้นมันต้องมีหมายโยมฉันตรวจฉันยังไม่ได้ตรวจฉันเลยฉันตกเป็นฉันเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยฉันเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจปัสสาวะฉันจะบุกคุกพยานหลักฐานเหรอไปตรวจครับจะยืนอยู่อย่างนี้เพราะว่าจริงๆอะข้อมูลในการแชทพูดคุยในการสั่งยามีอยู่แล้วตำรวจก็มีอยู่แล้วแล้วก็ตัวที่โดนจับมาเนี่ยเขาก็ชี้อัตลักษณ์มาแล้วว่าตรงเนี้ยแต่ว่าท่านก็ไม่ยอมให้คนไม่ยอมให้อะไรเพราะว่าก็ขอถ้างั้นขอให้ดำเนินการตามระเบียบก็คือให้ไปตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะให้เจอก่อนก็เพื่อที่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาอีกในการเข้าตรวจตัวที่นี่นะครับจริงๆปกติในแชทในข้อมูลเนี่ยมีการพูดคุยพูดถ่ายกันเนี่ยมันก็เข้าคนได้แล้วแต่ว่าก็ให้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายพ่อเขารู้ในทีแรกแล้วพ่อเขาก็ดูเขาเป็นเจ้าว่าตั้งมากี่ปีแล้วนะปีสองสามปีที่มั้งสามปี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 มั้งเฮ้ยห้องหม้อผมเอาก็หมดแล้วหม้อโอ้โหเลยถูกเหี้ยกำนันคือยังสู้คนไหนกำนันกำนันครับมีถุงแจปืนสองกระบอกแจปืนสองกระบอกมีถุงนี่นะสบายดูแล้วจะเกิน200เมตรไหมดูแล้วได้น่าจะได้เกินเกินสองกระบอกไปสืบตอนฮะต้องรอไปนู่นวันก็รอแน่ใช่ไหมเสร็จคือทำให้ตัวเขาแน่นไว้เขาไม่มาเลยบ้านโปร่งใสให้ชาวบ้านโปร่งใสนะให้ชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาฟังอยู่ไหมชาวบ้านอยากรู้ครับเจออะไรบ้างคะก็เจอยาครับเจอยาว่ากี่เม็ดคะ190
แล้วมีอะไรอีกครับนอกจากนั้นนะ198ก็มีอะไรอีกครับก็มีปืนเองปืนไฟแช็กปืนไฟแช็กกี่กระบอกครับ2กระบอกมีเครื่องกระสุนไหมไม่มีปืนไฟแช็กปืนไฟแช็กเขาบอกงั้นนะปืนไฟแช็กจริงนะคะท่านครับแล้วมีสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นอีกไหมคะไม่เจอไม่เจอนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มีผิดนะมันเป็นเตรียมรูปปูนนี่ไงกล้วยมีนะอุปกรณ์การเสพอ่ะหลอดกล้วยหลอดขวดนมเจาะรูใช้เศษใช้อะไรเขาใส่ไว้ในถังแล้วต้องสอนก็ไม่เสพหมดเหรอวันละหนึ่งสองเล่มเอามาเสพไปหรอหรือจำหน่ายให้ใครไม่ให้ใครนั่นเองมาเยอะจังอ่ะต่อสิเดียวว่าไม่ต้องซื้ออย่างเงี้ยแล้วไปซื้อมาจากใครใครชื่ออะไรแล้วติดต่อคนที่ลืมเนี่ยนานหรือยังนานหมายความว่าไงนะติดต่อซื้อขายของกันอ่ะก็เนี่ยวันนี้เลยไม่รู้จักกันมาก่อนหรอเขารู้จักกันมาเคยเจอมาครั้งสองครั้งเพราะมันไม่มีแต่บ้านบ้านอยู่ไหนเนี่ยคนที่รู้จักกันบ้านอยู่ไหนบ้านหยีโขงอะไรเนี่ยเมียแถวบ้านเราก็เลิกไปแล้วไทยมีแววจะโดนลงโทษอย่างหนักกรณีแฟนบอลกลุ่ม1จุดพลุในสนามณ มธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในเกมชิงแชมป์อาเซียนที่ไทยชนะฟิลิปปินส์4-0โดยเหตุเกิดท้ายเกมที่อัฒจันทร์ฝั่งเอสซึ่งถือเป็นความผิดทางวินัยของระเบียบข้อบังคับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ที่กำหนดไว้ว่าห้ามมีการจุดพลุในสนามเนื่องจากเป็นอันตรายรายงานข่าวระบุว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลอาจโดนปรับเงินมากกว่า1 ล้านบาทเพราะถือเป็นความผิดซ้ำในกรณีเดียวกันซึ่งแหล่งข่าวจากสมาคมลูกหนังไทยระบุว่า AFC เคยแจ้งแล้วว่าทำผิดอีกจะมีบทลงโทษที่สูงกว่าเดิมอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับการเขียนรายงานของเจ้าหน้าที่และการพิจารณาของคณะวินัย AFC อีกด้วยค่ะด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเคยถูกคณะกรรมการวินัย AFC ลงโทษจากเหตุแฟนบอลจุดพลุในสนามมาแล้ว2 ครั้งนั่นคือในปี2557ถูกปรับเป็นเงิน 11,000 เหรียญสหรัฐในเกมที่ไทยแพ้มาเลเซีย0-1ศึกฟุตบอล16ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่สนามเมืองทองเมื่อวันที่6กันยายน2557และอีกครั้งในปี2560ถูกปรับเป็นเงิน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,76,790 บาทในเกมที่ไทยชนะอินโดนีเซีย2-0ในศึกชิงแชมป์อาเซียนปี2016ที่ราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่17 ธันวาคม 2559และหนล่าสุดในครั้งนี้ต้องรอลุ้นว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรโดยจะมีการแจ้งหลังจบศึกชิงแชมป์อาเซียนในการประชุม AFC ปีหน้าค่ะข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News ออนไลน์